สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะชวนมาทำแพนเค้กไส้คัสตาร์ดกันค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็จะออกมาสวยๆน่าทานแบบนี้เลยแถมไส้นะคะมีความกลมกล่อมนะคะนุ่มลิ้นมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งก่อนนะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์22ฟองค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป30กรัมค่ะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะ30กรัมค่ะใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้แต่ยกเว้นน้ำมันปาล์มนะคะสีเขาจะเข้มแล้วก็กลิ่นเขาจะแรงค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือเราใช้เสร็จ1/4ช้อนชานะคะพอตีเข้ากันดีแล้วเราก็จะร่อนแป้งลงไปค่ะเราใช้แป้งเค้กนะคะ180กรัมเราจะร่อนพร้อมกับผงฟูเลยผงฟูเราใช้3กรัมนะคะนี่ค่ะร่อนลงไปเลยถ้าใครไม่มีแป้งเค้กก็ใช้แป้งขนมปังหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยนะคะนี่ก็ค่อยๆตะล่อมนะคะให้ตัวแป้งเข้ากับส่วนผสมดีค่ะแล้วก็จะทยอยเติมนมจืดลงไปนะคะเป็นนมอุณหภูมิห้องไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นนะคะค่อยๆทยอยเทลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนมจืดนี่เราใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะนี่ค่ะค่อยๆทยอยเทลงไปนะคะประมาณสัก 3-4 ครั้งค่ะพอเขาได้เนื้อแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้อมือคนนะคะเขาจะได้เข้ากันง่ายขึ้นค่ะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกรองเขานะคะสัก1รอบเผื่อว่ามีเศษแป้งนะคะแล้วก็เศษส่วนผสมที่ไม่ละลายนะนี่ค่ะกรองได้ลักษณะนี้แล้วเนื้อจะต้องได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้แรปคลุมไว้ค่ะจะพักแป้งไว้ทั้งหมด45นาทีค่ะพักไว้นอกตู้เย็นนะคะพักไว้อุณหภูมิห้องแบบนี้เลยต่อไปเราจะมาทำไส้คัสตาร์ดกันค่ะเราใช้ไข่แดงนะคะเบอร์2-3ฟองค่ะเราก็ตีไข่แดงนะคะให้แตกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป60กรัมค่ะเป็นน้ำตาลทรายนะตีให้ตัวไข่กับน้ำตาลทรายนะคะขึ้นฟองเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทยอยใส่แป้งข้าวโพดลงไป20กรัมค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าใส่ไปพรวดเดียวเนี่ยเขาจะละลายยากนะตัวแป้งข้าวโพดนะคะหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะต่อไปเราก็จะนำนมนะคะนมเราใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะเราใช้นมจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นำไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนค่ะต้มจนกว่าเขาจะร้อนขึ้นไม่ต้องให้ถึงกับเดือดมากนะคะแค่เดือดปุดปุดเล็กๆก็พอค่ะแล้วเราก็จะนำนมเนี่ยไปเทใส่ส่วนผสมครั้งแรกที่เราผสมไว้นะคะให้ทยอยใส่ลงไปนะนี่ค่ะเราก็คนใส่ลงไปในตอนที่นมยังร้อนๆได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะเราก็จะกรองก็สัก1รอบเพื่อความเนียนของตัวไส้คัสตาร์ดของเรานะคะแล้วเราก็นำเขาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเราจะคนเขาตลอดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกลิ่นวานิลาเมื่อกี้เราลืมใส่นะคะถ้าใครจะใส่ก็สามารถใส่ในขั้นตอนที่เราผสมแป้งได้เลยค่ะอันนี้เราลืมใส่เราก็จะมาใส่ตอนนี้นะคะใส่ลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนเขาให้ข้นขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับความหนืดก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้เราจะพอแล้วนะคะเดือดประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็คนเขาต่อนะคะเพื่อไล่ความร้อนสัก 2-3 นาทีค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นำมาใส่ถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช้แรปปิดนะคะเวลาเราแรปเนี่ยให้ปิดชิดกับตัวไส้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเขาไปแช่เย็นเนาะเขาจะได้ไม่มีไอ้น้ำหยดลงไปนะคะเนี่ยค่ะปิดให้ชิดแบบนี้เลยนะจากนั้นก็นำไปแช่เย็นไว้20นาทีค่ะผ่านไป20นาทีนะคะตอนนี้ไส้ของเราก็เสร็จตัวดีแล้วนะคะพักตัวไส้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ครบ45นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายนะคะใส่ตัวพลาสติกแบบนี้นะคะจะได้ง่ายต่อการหยอดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ตัวกระบวยหรืออะไรตักหยอดได้ค่ะไม่มีปัญหาเนาะเราจะใช้พิมพ์สี่หลุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะในการย่างตัวแพนเค้กของเรานะคะหยอดน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะแล้วก็เนี่ยค่ะทาให้ทั่วเลยทาให้ถึงขอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำตัวแพนเค้กที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปได้เลยค่ะ
หยอดลงไปไม่ต้องเยอะนะคะแค่จากตัวก้นถาดหรือว่าก้นหลุมนะคะขึ้นมาสักประมาณสัก 2-3 มิลก็พอค่ะไม่ต้องหนามากนะเดี๋ยวเขาจะสุกยากนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะวนๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเขาติดตรงขอบนะคะถ้าใครไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ใช้ช้อนได้เลยอันนี้เราใช้ที่รีดแป้งนะคะก็วนให้ได้ขอบแบบนี้นะคะถ้าใครชอบหนาก็วนสัก3รอบนะคะอันนี้เราวนแค่2รอบก็พอค่ะเพราะเราต้องการขอบกรอบๆนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะให้เขาเซตตัวนะคะผ่านไปประมาณสัก1นาทีได้นะคะก็ให้เราใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ลูกชิ้นนะคะเขี่ยข้างๆแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดนะคะนี่ค่ะก็เขี่ยทุกอันเลยให้สังเกตว่าด้านไหนนะคะโดนไฟมากที่สุดถ้าเกิดว่าด้านโดนไฟเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มมากเราสามารถหมุนนะคะหรือว่ากลับให้เขาโดนไฟทั่วๆกันนะคะเพราะบางทีเตาแก๊สเนี่ยเขาอาจจะเล็กไปนะคะพิมพ์เขาอาจจะใหญ่ถ้าความร้อนไม่ทั่วถึงเราก็สามารถหมุนนะคะให้เขาได้ความร้อนทั่วๆกันได้เลยค่ะนี่หลังจากที่เราแกะเขาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้เซตตัวอีกแป๊บนึงค่ะให้ด้านล่างเขามีความเกรียมแบบนี้นะคะเกรียมทั่วถึงกันเรียบร้อยค่ะก็เช็คทุกอันเลยนะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ลงไปก็ใส่ได้ลงไปตามชอบเลยค่ะชอบมากชอบน้อยแค่ไหนเราก็ใส่ลงไปตามที่เราชอบได้เลยไส้เขาจะมีความนุ่มหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไป2อันนะคะแล้วก็ใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้ลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยค่ะนำเขาไปปิดแบบนี้ค่ะนี่ประกบเข้าหากันเลยนะคะหลังจากที่เราประกบเข้าหากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาทิ้งไว้ประมาณสัก30วินะคะให้ตัวไส้เขามีความร้อนขึ้นมานิดนึงค่ะก็ขยับให้เขาโดนไฟนะคะแบบนี้นะพอครบ30วิเราก็ยกไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กไส้คัสตาร์ดของเราเป็นไงคะทำง่ายมากๆเลยค่ะยังไงไปลองทำกันดูนะคะแถมตัวด้านนอกนะคะตัวแพนเค้กก็จะมีความกรอบมีความนุ่มด้านในนะคะตรงขอบจะมีความกรอบแล้วก็ตัวไส้เนี่ยมีความกลมกล่อมนุ่มลิ้นมากๆเลยค่ะทานคู่กันคือดีมากๆเลยนี่เมนูนี้ยังไงพลาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ